สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกที่ผมกลับมาทำที่ประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่ที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผมหาที่จอดมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีที่จอดผมเลยมาจอดตรงแถวนี้ไม่รู้ว่าเขาให้จอดหรือเปล่านะกลับมาโดนล็อกล้อไม่รู้เป็นไงแล้วแต่ว่าเห็นมันว่างดีก็จอดนะครับเพราะว่ามันไม่มีจริงๆนะผมวนแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวเมคชัวร์ดีกว่าถามพวกพี่ security ว่าจอดตรงนั้นได้หรือเปล่าโทษนะครับผมจอดตรงนั้นได้ไหมครับจริงครับได้ครับได้ผมพูดตรงอ่ะผมไม่มีอำนาจในการห้ามครับผมได้ครับครับแล้วซื้อตั๋วตรงไหนตรงหน้าพญานาคครับตรงพญานาคครับขอบคุณครับเขาบอกว่าจอดได้นะครับก็ไม่มีอำนาจห้ามนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้นะครับถ้าสมมติมีคนมาล็อกล้อก็ตัวใครตัวมันนี่ครับผมไม่เคยมาดูเหมือนกันนะมอธรรมศาสตร์เนี่ยสเตเดียมก็คือก็ดูใหญ่อยู่นะเราตามโซนครั้งล่าสุดที่ผมมามอธรรมศาสตร์นะครับก็คือตอนมัธยมมั้งที่แบบว่ามาจริงๆจังๆนะมานั่งสอบสมาร์ทวันนะครับสมาร์ทวันกับอะไร TU Star ที่เขาเปลี่ยนไปตอนแรกมันเป็นสมาร์ทวันนะครับสเตเดียมโดยรอบนะครับก็มีฟิตเนสมีอะไรนะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะทุกคนปัญหาตอนนี้เลยคืออีกครึ่งชั่วโมงเตะแต่ว่าเรายังไม่เห็นเจอที่ซื้อตั๋วนะครับนี่ก็มาขึ้นมาชั้น2นะครับเจอนะครับตรงที่ขายตั๋วนะครับก็อยู่ตรงกลางเลยนะอันนี้ก็คือลานพญานาคแล้วเขาก็ขายอยู่หน้าอุ้ยทำไมน่ากลัวจังปกติผมคิดว่าคนดูวันไทยนี่คือจะน้อยนะแต่จริงเยอะนะครับที่จอดรถก็เต็มเลยนะทุกที่นะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่เหมือนกันผมมาคนเดียวก็เสียวๆอยู่แล้วเพราะคนไทยเขาโหดอ่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วนะครับนี่ครับโฮมทิเก็ตมีราคาไหนบ้างก่อนมีราคา100บาท150บาทนะครับที่ไหนดีก็เอาที่นั้นนะครับบอกเขาไว้นะครับนี่ครับมีครับโซน W ครับ W 150ครับนี่ครับคือโซน W นะครับมี100บาท150นะครับอยากรู้เหมือนกันว่า150นี่จะเป็นยังไงนะซื้อตั๋วแพงสุดนะครับแล้วก็เราจะขอเป็นที่ประมาณกลางๆนะไม่เอาติดขอบสนามไปเพราะว่าผมดูจากสนามแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีลู่วิ่งนะเพราะว่าเมืองไทยเขาส่วนใหญ่เขาจะสนามเป็นแบบนั้นนี่ครับเอาโซน W ครับมีกลางๆไหมครับเข้าก่อนเลือกก่อนได้เลยค่ะไม่ระบุที่อ๋อครับเอาเป็น W ครับไปนึงนะคะครับผมด้านหลังมีไหมครับเข้าประตูไหนครับเดินเข้าไปทางนี้ค่ะตู้สนามพร้อมด้านนอกขอบคุณครับตามนั้นนะทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยนะครับตั๋วก็เป็นตั๋วกระดาษแบบเขาปริ้นดำนะไม่ระบุที่นั่งนะครับเมื่อกี้ถามว่าเขาบอกว่าขอโซนกลางๆได้ไหมเขาบอกเข้าก่อนเลือกก่อนได้เลยคือมันไม่ระบุที่นั่งนะครับก็150บาทใครเข้าก่อนก็จะได้เลือกที่นั่งก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะคิกออฟนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งคือยังบรรยากาศยังดีอยู่นะครับผมไม่กล้าจะถามอะไรมากมายแล้วทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูตลาดด้านหน้าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าอันนี้คือบรรยากาศคนไทยคือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับนี่ฮะคนไทยนะครับเยอะมากนะที่มาดูบอลไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่สนามโล่งๆแน่นอนสำหรับวันนี้อันนั้นคือนี่โอ้โหวันนี้ไม่เคยเห็นนะช็อปเคลื่อนที่นะครับอันนี้คือแบงคอกยูไนเต็ดที่เขาเอาช็อปมาขายของเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้เดินเข้าไปดูได้ไหมครับเป็นช็อปเคลื่อนที่มีขายของโอ้โหอันนี้เพิ่งแปลกใหม่แล้วผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเขาก็มีขายตัวละมาดูไปก่อนว่าราคาตัวเท่าไหร่ตัวละ790นะครับตีเป็นเงินปอนด์ก็ไม่ถึง20ปอนด์นะทุกคนถือว่าถูกมากมีให้เลือกนะครับสต็อกเขาน่าจะอยู่ในข้างในนะครับขอบคุณครับ1ข้อเสียนะครับคืออากาศมันร้อนมากข้างนอกแต่พอเดินเข้าไปข้างในนะครับคืออากาศมันเย็นนะก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนห้องแอร์นะถ้าใครอยากหลบร้อนนะครับเข้าไปอยู่ข้างในนะแต่ว่ามันค่อนข้างแคบไปหน่อยนะเข้าได้ทีละคน2คนนะครับแล้วเราไม่ใส่แมสก์ด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาใส่แมสก์กันหมดนะครับเนี่ยทุกคนดูสนามนี่สวยนะเนี่ยยังไม่ได้เปิดคลิปเพราะฉะนั้นสวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็หรือว่าเรียกว่าธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับอยู่ที่มอทอนะครับเรียกว่าเป็นสนามที่ผมไม่เคยมาก่อนเลยแต่วันนี้ที่มาได้นะครับเพราะว่าผม
ล่น Facebook อยู่เลื่อนๆอยู่เขาบอกว่าวันนี้มีแบงคอกยูไนเต็ดแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะไปในนัดนี้นะครับการันตีแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกเลยนะครับสำหรับนัดนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรมาทั้งนั้นนะสำหรับไทยลีกเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับจะไม่มีข้อมูลสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลด้วยว่าสนามนี้ความจุเท่าไหร่เพราะผมก็ยังไม่ได้เซิร์ช Google นะเพราะว่าแค่วนหาที่จอดรถนะครับก็คือค่อนข้างนานแล้วนะตอนนี้นะครับก็เหลืออีกเวลาประมาณ25นาทีนะครับจะคิกออฟนะตอนนี้ผมจะมาดูบรรยากาศรอบๆนะเป็นบรรยากาศที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะนี่นะทุกคนคือมีตลาดหน้าสเตเดียมเนี่ยอันนี้คือสเตเดียมนะครับแล้วก็อยู่หน้าสเตเดียมนี่ก็มีตลาดนะครับคนก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนเขามาดูบอลกันทุกคนหรือเปล่าหรือแค่มาเดินซื้อของกินในตลาดนะครับมีป๊อปคอร์นขายโอ้โหก็คือตลาดอะทุกคนคนเยอะมากเดี๋ยวเราเดินรอบหนึ่งนะครับแฟนๆบุรีรัมย์ก็เยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่รู้เขาไม่ยืนรออะไรกันนะคุณอะไรอร่อยอะทำไมต่อแถวยาวขนาดนี้โอ้จริงด้วยนะครับเขาซื้อน้ำนะฮะรอบสนามนะครับก็มีสนามฟุตบอลนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีคนมาเล่นบอลกันอยู่นะครับส่วนนักเตะน่าจะวอร์มเสร็จแล้วในสนามนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องรีบเดินเข้าไปในสนามแล้วเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้ข้างในผมจะเก็บบรรยากาศได้ไม่หมดนะฮะเรียกว่าสนามต้องสวยมากแน่ๆเพราะว่าดูจากเลเยอร์ข้างนอกนะครับที่เมื่อกี้ก็คือสวยมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอเวทีมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะมีช็อปมาขายของเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นที่ประเทศอังกฤษนี่ไม่มีนะครับเอาเวทีเอาของมาขายนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเอาเสื้อมาขายกันหน้างานเลยใครที่เป็นแฟนบุรีรัมย์แล้วลืมเสื้อมาก็มาซื้อกันได้ตรงนี้นะครับอันนี้ทางเข้านะครับทางเข้าเอาเวทีนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้นมั้งครับเพราะว่าบุรีรัมย์ดูเหมือนจะเป็นหลังโกนะครับนี่ก็เป็นพวกทีวีนะครับนี่โอ้โหถ่ายทอดสดมอนิเตอร์คุมกันอย่างนี้นะครับนี่ครับผมเดินมารอบนึงพอดีนะครับใกล้ถึงที่จอดรถผมแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะให้ทางเข้าแล้วตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับนั่งตรงไหนก็ได้นะไม่มีที่ฟิกนะครับอันนี้มันเป็นจุดลงทะเบียนสื่อมวลชนนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ทางเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวถามเขานะครับเขาบอกว่าประตูWอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังเลยเขาบอกว่าประตูWอยู่ข้างๆนะครับส่วนสำหรับประตูสื่อมวลชนนะครับต้องมีบัตรนะครับเราจะไปลงทะเบียนไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าWนะครับโอ้ยคือทางเข้ามันหายากนะผมว่ามันหายากอยู่แล้วผมเดินมารอบนึงกว่าจะเจอนะทุกคนป้ายบอกทางไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะถ้าถามว่านักเตะบุรีรัมย์ที่ผมรู้จักมันก็น่าจะมีคนเดียวครับอุ้มนะครับธีรทรส่วนคนอื่นก็ไม่รู้แล้วว่าทุกคนว่าใครอยู่ไหนอะนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เข้าสนามกันดีกว่านะครับร้อนแล้วร้อนแบบร้อนมากเลยทุกคนนี่ครับตั๋วไม่รู้เขาตั๋วยังไงนะน่าจะสแกนนะครับฝั่งนู้นนะครับครับเข้าฝั่งนู้นนะโอเคครับเข้าฝั่งนู้นนะทุกคนคือป้ายไม่มีบอกแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเดินฝั่งไหนนะครับก็เลยหาทางเข้าไม่เจอสักทีอ่ะทุกคน3รอบแล้วสำหรับแฟนๆบุรีรัมย์ที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้เราเดินทางไปดูที่สนามบุรีรัมย์เขาเรียกสนามช้างอารีน่านะครับถ้าอยากให้เราเดินทางไปที่สนามช้างอารีน่านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ลงมานะครับถ้าสูงมันเยอะจริงๆเดี๋ยวบินไปดูนะเนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็นทางเข้าตัวบิลของเรานะครับอีกประมาณ15นาทีนะก็ต่อคิวกันเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเจอพี่ๆแฟนคนไทยนะครับวันนี้มาเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์บุรีรัมย์แฟนหนีนั่งฝั่งดีดูนะครับแล้วตั๋วมันหมดพอตั๋วหมดนะครับใช่ครับแล้วเวลาซื้อตั๋วเนี่ยก็มันต้องซื้อหน้าสนามเดียวหรือว่าซื้อออนไลน์ได้ผมไม่รู้ในไทยลีกนะครับก็จะส่วนใหญ่ครับตอนนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วก็จะมีซื้อผ่าน7-Eleven ไทยติเก็ตเมเจอร์ไลน์ของสโมสรครับประมาณนี้ครับผมก็ตรวจตั๋วเป็นการแบบตัดตั๋วนะครับตัดตั๋วทิ้งนะครับปั๊มมือด้วยครับแล้วที่นู่นมีปั๊มอย่างนี้ไหมครับไม่มีครับเข้าแล้วเข้าเลยออกไม่ได้ครับที่นี่ออกได้เหรอครับออกได้เรื่อยๆครับเพราะข้างในไม่มีขายอาหารที่ไทยนะครับก็คือออกได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่นู่นคือเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับออกแล้วคือบ๊ายบายนะครับเข้าใหม่ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหทุกคนอลังการอยู่นะว้าวอยู่นะสวยอยู่นะอ
แต่ว่าสนามไม่เต็มเพราะว่าหลังโกเขาไม่ได้เปิดนะน่าจะขายตั๋วไม่หมดนะเขาเลยเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งระหว่างสนามก็จะมีลู่วิ่งนะครับส่วนบุรีรัมย์เขาจะอยู่ฝั่งหลังโกนั้นหมดเลยนะครับส่วนแฟนๆก็นั่งอยู่ฝั่งตรงกลางนะครับเราดูว่าเราไปนั่งตรงไหนได้บ้างนะทุกคนว่าผมนั่งประมาณตรงนี้น่าจะดีเสียอย่างเดียวเลยคือร้อนมากมันไม่มีลมเลยนะทุกคนไม่มีพัดลมไม่มีอะไรแล้วคือแบบอากาศมันอบอ้าวแต่วิวตรงนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็คือผมเรียกว่ามันก็ดูได้เห็นทั้งสนามนะคือถ้าสมมติเปรียบเทียบกับที่นู่นตรงนี้น่าจะเป็นโซนประมาณ middle tier นะคือชนชั้นกลางนะครับคือมันไม่ได้ดูห่างจากสนามฟุตบอลสักเท่าไหร่นะดูคือแบบก็ดูเกมรู้เรื่องนะจังหวะสามชามาตั้งแต่ต้นเกมเลยผ่านมา7นาทีนะครับแฟนบุรีรัมย์เชียร์ไม่หยุดเลยนะครับเสียงดังมากนะทุกคนแล้วก็คนที่นั่งอยู่ในสเตเดียมฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับก็คือจะมีแฟนบุรีรัมย์ด้วยนะครับเช่นฝรั่ง2คนนี้นะครับเขาก็มานั่งแล้วก็เชียร์บุรีรัมย์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะครับสำหรับคนไทยนะเพราะว่าสนามมันไม่เต็มอยู่แล้วนะครับเขาก็มานั่งในทีมเจ้าบ้านได้นะครับเพราะว่าก็ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะคนไทยก็ค่อนข้างจะไม่รุนแรงนะเท่าที่ผมคิดนะโอ้ยลุ้นเชื้อชาติไปแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหยิงสวยมากขนลุกเลยอ่ะให้ดูภาพช้าการมาดูฟุตบอลนะครับคือได้เห็นประตูสวยๆอย่างนี้คือคุ้มแล้วสำหรับ1นัดนะเน้นแรงไว้ก่อนนะครับไม่เน้นเข้ากรอบปัดเสียงแฟนๆบุรีรัมย์เฮนะครับเพราะว่าธีรธรเขาโบกมือเรียกนะครับชนะนัดนี้คือแชมป์ไทยลีกนะฮะยิงหลุดกรอบไปนะเป่านกหวีดให้พักดื่มน้ำใช่ครับมันร้อนมากผมนี่ก็ร้อนมากแล้วก็อยากกินน้ำแล้วแต่ว่าในสนามไม่มีน้ำขายแล้วต้องออกไปข้างนอกนะครับสองศูนย์ถ่ายไม่ทันนำ2-0ในนาทีที่33เองฮะแฟนๆบุรีรัมย์นี่เสียงดังคือคืนเลยนะครับยิงเข้าประตูเองอันนี้คือมีที่ให้นักเตะวอร์มไม่ใช่ข้างสนามนะครับเป็นหลังโกนะครับโมงสวยนะครับแต่ผู้รักษาประตูยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครึ่งนะครับก็เจ้าบ้านโดนนำไป2ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์ก็นำอยู่2นะครับก็จ่ายตอนนี้จะมารีวิวที่นั่งนะครับที่นั่งนะครับว่าเป็นพลาสติกนะครับซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับที่นั่งนะมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับเรียกว่ากว้างขวางมากๆสำหรับเล็กรูมนะครับเหลือเฟือนะทุกคนเรียกว่ากว้างมากกว้างกว่าที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สนามนะผมคิดว่ามันเป็นวิวที่สวยมากทีเดียวนะครับมันไม่ได้แย่ไม่ได้สูงไม่ได้ไกลไปเลยนะครับเรียกว่าเป็นวิวที่ดูเกมชัดเจนมากชอบมากแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะครับเพราะเรานั่งตรงไหนก็ได้นะครับโอ้ยิงไม่ถนัดหรืออะไรครับเนี่ยทุกคนยิง
หลังคือคักกว่าครึ่งแรกเยอะเลยนะทุกคนเล่นกันใส่แบบว่าไม่หยุดเลยแล้วเปิดบอลดีด้วยครับบุกกันไปบุกกันมาแล้วโอ้โหแดนซ์ตัวนี้ครับคนเข้าสนามมา 8,790 คนนะครับโอ้ยโทษกันโอ้เกมนี้มันกว่าบอลอังกฤษบางนัดอีกแล้วที่ผมไปดูแฟนบุรีรัมย์นำ 2-0 นะฮะกลายเป็นพลิกมา 3-2 บ้าไปแล้วทุกคนเกมนี้มันอะไรกันวะเนี่ยยิงกัน6ประตูแฟนๆบุรีรัมย์ก็เฮโอ้โหเสียงดังกลับมาเลยนะครับตีเสมอได้นะครับเหลืออีก9นาที8นาทีครึ่งนะเกมน่าจะจบที่90นาทีครับเกมนี้มันสุดยอดมากเรามาดูบอลไทยหรือมวยไทยครับทุกคนเอ้ยผักกันไปผักกันมาแล้วเอ้ยสาวหมัดแล้วหนึ่งมาดูครับจังหวะสุดท้ายของเกมนะฮะยิงเข้าก็จบยิงไม่เข้าก็จบธีราธรบุญมาทันนะจบเกมแล้วทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะทุกคนเรียกว่าสนุกมากแล้วก็เรียกว่าไม่คิดว่าบอลไทยจะมันขนาดนี้นะหรือว่าผมโชคดีได้มาดูเกมนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมกลับเลยนะเดี๋ยวคนเยอะรถติดนะครับเรียกว่าเกินคาดนะสำหรับการตัดสินใจมาดูบอลไทยนะครับทุกคนเรียกว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปดูบอลไทยนะมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนอาจจะคิดหนึ่งในนั้นคือผมอาจจะบอกว่า
คิดว่าบอลไทยไม่สนุกนะแต่ถ้าไทยได้ไปเจอบอลไทยที่เป็นนัดแบบนี้นะยิงกันไปถึงเจ็ดประตูทุกคนโดนนำก่อน2ลูกแต่พลิกกลับมาชนะ4-3โอ้โหคือบอกเลยว่าอันเนี้ยสนุกกว่าเกมแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกวันที่ผมไปดูที่ประเทศอังกฤษเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโดนนำ2-0นะแล้วก็พลิกกลับมาชนะ4-3ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็แฟนๆบอลไทยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่เคยดูช่องผมมาก่อนนะครับและอยากแนะนำให้ผมไปดูบอลไทยที่สนามไหนพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วผมก็จะพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศของสนามยังไงธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับผมเรียกว่าให้10เต็ม10เลยความสวยงามก็โอเคที่นั่งก็กว้างใหญ่โอเคแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวคือร้อนมากร้อนจริงๆเนี่ยแหละประเทศไทยมันก็ร้อนอย่างเงี้ยแหละทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปไหนไม่รู้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ